Diary แจงปมโกงพันล้านลั่นจะคืนเงินบอกตำรวจถ้าไม่ไหวจะมอบตัวเองเจอโวยไม่เชื่อ YouTube เบอร์ดังเคลื่อนไหวหลังเงียบเป็นปี Nutty Diary หายไปนานเคลื่อนไหวแจงปมโกงพันล้านลั่นทยอยคืนเงินบอกตำรวจถ้าไม่ไหวจะมอบตัวเองจากกรณีก่อนหน้านี้มีกระแสข่าว YouTube เบอร์สาวรายหนึ่งที่รับฝากเงินเอาไปเทรดหุ้นระบุว่าจะมีกำไรให้ทุกเดือนสูงสุดเดือนละ 35%สุดท้ายไม่มีการโอนเงินคืนจนมีเหยื่อจำนวนมากมูลค่าเสียหายทะลุหลัก 1,000 ล้านบาทต่อมา Nutty Diary หรือ Nutty ณัฐมนต์คงจักรอดีตศิลปินเกาหลีและเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 8.46 แสนคนออกมาขอโทษพร้อมประกาศจะติดต่อคืนเงินทุกคนที่ไม่ได้ฟ้องแต่ล่าสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนจากผู้เสียหายที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองปราบปรามหลังจากติดต่อNuttyไม่ได้พักใหญ่อ่านข่าวเปิดใจผู้เสียหายตั้งค่าหัว1 ล้านล่าตัวNuttyคดีโกงเทรด 2,000 ล้านบาทล่าสุดอินสตาแกรมNuttyซาชาต้ามีการโพสต์แคปชั่นว่าวันที่ 9 กันยายน 2023 ขอบคุณหลายๆคนที่ได้ยอดแล้วถอนแจ้งความให้นัทขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอให้สู้ต่อไหวขอให้คืนครบตามที่ตั้งใจไว้สู้อีกหน่อยนะทศพร้อมข้อความชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการที่นัททำผิดกฎนโยบายของทางโบรกเกอร์ IQ Option ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีกฎนี้เพิ่งมามีช่วงหลังๆคือห้ามรับฝากเงินผู้อื่นมาเทรดทำให้บัญชีของนัทถูกบล็อกไปเข้าใจว่าเราได้ทำผิดจริงแต่ปัญหาคือคนฝากเทรดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนัทแน่นอนว่าตรงนี้เราต้องรับผิดชอบเต็มอยู่แล้วต่อให้การลงทุนจะมีความเสี่ยงแต่ด้วยความเชื่อใจและการยืนยันที่นัทบอกว่าจะดูแลเงินทุนให้ดีที่สุดนัทก็ต้องรับผิดชอบตามที่พูดและปัจจุบันก็ยังหาเงินคืนอยู่เรื่อยๆจากผู้เสียหายมากกว่า 6,000 เหลือ 3,364 ยอดฝากแล้วและระบุมีการแนบหลักฐานที่อ้างว่ามีการคืนเงินจริงและยังโพสต์ถึงตำรวจโดยยืนยันว่าจะมอบตัวกับตำรวจอย่างแน่นอนแต่ขอคืนเงินให้ได้มากที่สุดก่อนหลังจากนี้จะมาอัปเดตอีกครั้งเมื่อจ่ายเงินครบหรือเมื่อหาเงินไม่ไหวก็จะอัปเดตเพื่อเข้ามาขอมอบตัวทันทีท่ามกลางกระแสไม่มีใครเชื่อและยังต่อว่าอย่างรุนแรงว่ายังไม่ได้เงินคืนแต่อย่างใดแถมทุกวันนี้ต้องไปหาเงินใช้หนี้ต่ออีกทอดจากเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงก็ไม่ให้อภัยวิเคราะห์การเมือง2 มุม 2 ด้านจากระยองถึงนนทบุรีชัยชนะพ่ายแพ้ผลการเลือกตั้งในพื้นที่ระยองเป็นอย่างหนึ่งในพื้นที่นนทบุรีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งการเลือกตั้งในพื้นที่ระยองชัยชนะเป็นของพรรคก้าวไกลในพื้นที่นนทบุรีความพ่ายแพ้เป็นของผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าอันเป็นญาติสนิทกับพรรคก้าวไกล1เป็นการเลือกตั้งสส1เป็นการเลือกตั้งเทศบาลข้อคาดหมายจากนายไผ่ลิกต่อผลการเลือกตั้งในนามระดับท้องถิ่นไม่ว่าในระดับอบจ.ไม่ว่าในระดับเทศบาลไม่ว่าในระดับอบต.จึงยังเป็นคำถามต่ออิทธิพลและการดำรงอยู่ของบ้านใหญ่ถามว่าในพื้นที่ระยองมีบ้านใหญ่หรือไม่ในพื้นที่นนทบุรีมีบ้านใหญ่หรือไม่หากมองเพียงภาพนายบัญญัติเจตนาจันทร์อาจมองไม่เห็นแต่หากมองไปยังภาพของตระกูลปิตุเตชะก็ย่อมจะเห็นได้ชัดถนัดตานี่ย่อมไม่แตกต่างไปจากพื้นที่นนทบุรีเพียงแต่ในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีมีอิทธิพลแห่งตระกูลบรรดาศักดิ์สยายปีกครอบคลุมอยู่อย่างยาวนานยากยิ่งที่จะเจาะทะลวงไปได้ชัดว่า นนทบุรีหนาแน่นชัดว่าระยองเริ่มเจือจางหากมองไปยังความอึกกระทึกครึกโครมของนครปฐมก็ย่อมจะเป็นคำอธิบายหนึ่งอธิบายให้เห็นว่าแม้พรรคอนาคตใหม่จะพยายามรุกเข้าไปแต่ก็ยังไม่สามารถบั่นรอนอิทธิพลของบ้านใหญ่ลงได้อย่างหมดสิ้นที่นนทบุรีพรรคก้าวไกลอาจยึดได้ทั้งจังหวัดจากสสแต่เมื่อแตะเข้าไปในพื้นที่ระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบต.กลับประสบกับอุปสรรคและความยากลำบากนี่ย่อมเป็นความสลับซับซ้อนของแต่ละพื้นที่แต่ละสภาพหนทางของคนรุ่นใหม่ในการเมืองระดับท้องถิ่นยังมากด้วยความยากลำบากเป็นความยากลำบากที่สามารถแตะได้เพียงระดับอบต.เพียงระดับเทศบาลแต่ก็เสมอเป็นเพียงบางส่วนแต่ระดับอบจ.ยังไม่สามารถปักธงลงได้ครอบครัวเพื่อนร่ำไห้เผาสารวัตรแบงค์เผยประโยคสุดท้ายสิ้นลมจ่อออกหมายจับเพิ่มครอบครัวเพื่อนร่วมงานร่ำไห้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสารวัตรแบงค์อาลัยเสียทรัพยากรผู้ทรงคุณค่าเผยประโยคสุดท้ายก่อนสิ้นลมจ่อออกหมายจับเพิ่มเมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่11 กันยายนที่ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครอบครัวและญาติจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเพื่ออุทิศกุศลให้แก่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล 1 กิโลกรัม 2 บกทล ผู้ล่วงลับจากนั้นเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีมีพิธีสวดพระพุทธมนต์มาติกาบังสุกุลและเวลา 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลโดยมีญาติสนิทเพื่อนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าต่อมาเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปรรทผู้บังคับการทลเดินทางมาร่วมพิธีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจเป็นประธานในพิธีส่วนพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกองติดภารกิจในต่างประเทศโดยสั่งการให้ติดตามสถานการณ์ตลอดโดยมีคำสั่งเด็ดขาดว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องจะมากน้อยทุกคนต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกมิติหากพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะโยกย้ายก็เป็นอีกเรื่องเน้นต้องให้ความเป็นธรรมแก่สารวัตรศิวกรและวันนี้น่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมอีกในส่วนคดีของตำรวจได้แยกเป็น3 ส่วนส่วนแรกตำรวจที่พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลส่วนที่2ให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ว่าจะรูปแบบใดและส่วนที่3เมื่อเกิดเหตุแยกย้ายหนีเอาตัวรอดส่วนเรื่องการรวมคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจจะดำเนินการส่งในส่วนคดีกระทำผิดป.อาญาหมู่157ให้ปปช.ส่วนปปช.จะทำเองหรือส่งให้ปปป.ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนกรณีเพจเครือข่ายของกำนันนกโพสต์สร้างสถานการณ์จะชิงตัวกำนันนกตอนนี้ร่วมกับบกปอททำงานร่วมกันหมดขอตรวจสอบอย่างละเอียดถ้ามีใครทะลึ่งเดี๋ยวว่ากันผมไม่ทราบว่าประสงค์จะสร้างยอดวิวสร้างกระแสอะไรจากนี้ปปชปปทปปงปปปและสรรพากรจะทำงานร่วมกันหมดพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าการที่ตำรวจไม่ได้คิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจไปยอมเป็นลูกน้องให้กำนันคนร้ายยิงตำรวจต่อหน้าตำรวจมันเป็นเรื่องไม่ปกติที่เขากล้าทำวันนี้ตนสั่งการตำรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เราต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจเพราะหลายคนที่เกษียณไปแล้วรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้คุณต้องทบทวนบทบาทของตัวเอง เรามีหน้าที่รับใช้ประชาชนกลุ่มตำรวจที่ไปเป็นลูกน้องกำนันมันเป็นเลือดเสียไปแล้วต้องเอาออกให้หมดก่อนเกิดเหตุมีประเด็นขอคุยเรื่องรถบรรทุกของกำนันนกบรรทุกน้ำหนักเกินมีการขอคุยขอเคลียร์แต่สารวัตรศิวกรไม่ยินยอมมาวันเกิดเหตุมาขอย้ายตำแหน่งสารวัตรศิวกรก็ไม่ยินยอมอีกก่อนจะมาชวนดวลเหล้าออนเดอะร็อกก็กินสู้สารวัตรศิวกรไม่ได้อีกทำให้ทนเสียหน้าไม่ได้ก็เลยเกิดเหตุพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวผู้บังคับการปปปรรทผู้บังคับการทลกล่าวว่าสารวัตรศิวกรทำหน้าที่ของตำรวจจนวาระสุดท้ายในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยท่านผู้บัญชาการก.เป็นคนสั่งให้สารวัตรศิวกรมาดำรงตำแหน่งที่นี่ต่างรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ตนอยู่กับสารวัตรศิวกรจนถึงวินาทีสุดท้ายตนได้เข้าไปลูบหัวบอกสารวัตรศิวกรว่าพี่มายมกน้องๆจะทวงความเป็นธรรมให้ตอนนี้ได้แล้วส่วนหนึ่งแต่หนังเรื่องนี้มันยังไม่จบต้องว่ากันต่อมาเวลา 11:50 นาทีเจ้าหน้าที่เคลื่อนศพพันตำรวจตรีศิวกรออกจากศาลา11เดินเวียนรอบเมนหนึ่งท่ามกลางครอบครัวและญาติมิตรเพื่อนข้าราชการตำรวจทหารมาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยรท.ศิลนาสายบัวพ่อเดินถือกระถางธูปนำและนางทัศนัยสายบัวแม่ถือพานเครื่องแบบตำรวจสีขาวและกระบี่และเพื่อนตำรวจร่วมกันนำร่างของบุตรชายไปยังเมนหนึ่งจากนั้นเวลา 12:40 นาทีไฟหลวงพระราชทานมาถึงจากนั้นมีพิธีทอดผ้าบังสุกุลโดยครอบครัวสายบัวพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปรรทบกทลขณะที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกติดราชการในต่างประเทศไปราชการสำคัญของ FBI ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามอบหมายให้คุณรงรองภูริเดชภรรยาซึ่งเป็นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของกลุ่มคนที่รับทราบข่าวมีข้าราชการตำรวจประชาชนทั่วไปและผู้ที่เป็นญาติสนิทของครอบครัวสายบัวเข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพจำนวนมากต่อมาเวลา 13 นาฬิกาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนำผ้าไตรและช่อดอกไม้จันทร์หนึ่งช่อที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานให้กับครอบครัวสายบัวจำนวน3 ไตรโดยครอบครัวสายบัวตั้งแถวรับจากนั้นเพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น67ร่วมกันร้องเพลงสนสามพรานเพื่อรำลึกถึงพันตำรวจตรีศิวกรท่ามกลางความโศกเศร้าเพื่อนบางคนถึงกับร้องไห้หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความอาลัยซึ่งขณะร้องเพลงมีสายฝนตกลงมาปรอยๆประวัติของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวอายุ32ปีเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2534ที่จังหวัดนครพนมเป็นลูกของรท.ศิลนาสายบัวและนางทัศนัยสายบัวมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม1 คนได้แก่ทันตแพทย์หญิงอภิชยาสายบัวและมีพี่น้องที่ร่วมเติบโต2 คนได้แก่คุณพิมนาราสุภจรัสพัฒน์และคุณพัชดาอินทิโสพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวได้สมรสกับนางสาวขมินทราจิรสัจจานุกุลมีบุตรธิดา1 คนประวัติการศึกษาพันตำรวจตรีศิวกรจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3จากโรงแรมฤทธิยาวรรณาลัยจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาที่โรงแรมเตรียมทหารรุ่นที่51และสำเร็จการศึกษาจากโรงแรมนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่67พันตำรวจตรีศิวกรเป็นคนรักครอบครัวอัธยาศัยดีมีอารมณ์ขันมักจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอเป็นคนตรงไปตรงมาใส่ใจเพื่อนฝูงจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆนอกจากนี้ยังเป็นผู้มีสามารถด้านกีฬามีใจรักในการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครั้งศึกษาอยู่ในโรงแรมนักเรียนนายร้อยตำรวจเลือกเข้าชมรมฟุตบอลอีกด้วยการทำงานปีพ.ศ. 2557ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนสน.สามเสนต่อมาในปีพ.ศ. 2559ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามจากนั้นในปีพ.ศ. 2562ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามต่อมาในปีพ.ศ. 2563พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวได้รับการแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นโดยดำรงตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามและในปีพ.ศ. 2566ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตพันตำรวจตรีศิวกรเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีปฏิภาณไหวพริบมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างยิ่งมีความอบอ้อมอารีรักพวกพ้องรักพี่น้องมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบพันตำรวจตรีศิวกรได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติการจากไปของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ครอบครัวเพื่อนพี่น้องและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างยิ่งแม้ในวาระสุดท้ายก่อนสิ้นลมพันตำรวจตรีศิวกรยังมีความอดทนและเข้มแข็งมีใจต่อสู้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยประโยคสุดท้ายพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวได้กล่าวว่าผมยังตายไม่ได้ผมมีลูกน้องที่ต้องดูแลจะมีสักกี่คนที่แม้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตยังตระหนักถึงบทบาทของการเป็นนายตำรวจที่ดีการสูญเสียในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของประเทศชาติอีกด้วย